สวัสดีค่ะวันนี้พี่ข้าวว่างพี่ข้าวพาเที่ยวจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอคีรีรัตน์ค่ะนี้ว่างก็เลยจะพามาเลาะชมริมฝั่งแม่น้ำตาปีเนี่ยกำลังขี่เลาะเรียบไปดูริมฝั่งแม่น้ำตาปีพี่ข้าวพาเที่ยวเราก็จะจัดมีที่ท่องเที่ยวสำหรับครอบพาครอบครัวมาปิกนิกกันพาเที่ยวแต่ว่าช่วงนี้เที่ยงท่องเที่ยงเมื่อกี้พี่ข้าวก็แวะซื้อวันนี้ว่างก็เลยเที่ยวท่องเที่ยวเอ้ยปลาสลิดตากแห้งแดดเดียวปลาสลิดแดดเดียวกิโลละ200เขาจะเลี้ยงในกระชังเนี่ยกำลังเข้าไปริมฝั่งแม่น้ำตาปีเลาะไปเรื่อยเลาะริมแม่น้ำตาปีอยู่อำเภอคีรีรัตน์จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะมาชมบรรยากาศภาคใต้ว่างๆก็แวะมาเที่ยวจังหวัดสุราษฎร์ได้นะคะจังหวัดสุราษฎร์มีที่ต้องเที่ยวเยอะแยะค่ะมีเกาะสมุยที่เรื่องชื่อนะแล้วก็จะมีงานหอยจังหวัดสุราษฎร์ธานีอยู่ที่อำเภอกาญจนดิษฐ์ที่มีคำขวัญของเมืองสุราษฎร์หอยใหญ่ไข่แดงแหล่งธรรมะงานชักพระประเพณีคำขวัญของจังหวัดสุราษฎร์ก็คือสุราษฎร์ธานีเมืองร้อยเกาะเนาะอร่อยหอยใหญ่ไข่แดงแหล่งธรรมะงานชักพระประเพณีของพี่ข้าวก็มีเงาะทำมาแค่เนี้ยมีเงาะอร่อยเงาะอร่อยเขาเรื่องชื่อก็คืออำเภอนาสารของจังหวัดสุราษฎร์แต่ว่าเป็นที่ที่เขาปลูกเยอะก็คืออำเภอนาสารปลูกเงาะทุเรียนมังคุดที่อำเภออื่นๆก็ปลูกปะปายแต่ว่าเขาจะมีชื่อก็อำเภอนาสารแถวนี้เขาปลูกปาล์มนะที่เรื่องชื่อก็คืออำเภอนาสารเงาะโรงเรียนแต่ว่าตอนนี้เงาะสีทองพันธุ์สีทองก็จะปลูกเยอะกว่าเพราะว่ามันเก็บง่ายดูแลง่ายกว่าเงาะโรงเรียนเงาะโรงเรียนมันจะลูกเล็กเก็บยากเขาก็เลยจะปลูกเงาะพันสีทองเยอะกว่าเลาะไปอีกเรื่อยขึ้นถนนคอนกรีตแล้วก็ยังอีกไกลก็ไม่มีอะไรน่าดูมากมายเป็นแม่น้ำทั่วไปนะนี่พี่ข้าวก็เลยว่างก็เลยเลาะถ่ายเล่นๆมาให้ได้ชมริมบรรยากาศอำเภอคีรีรัตน์จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นแหล่งที่เขาปลูกข้าวโพดหวานด้วยข้าวโพดหวานพันทับทิมสยามอ่ะที่กินดิบได้ปลาสลิด3ฝักมันนั้นพี่ข้าวซื้อ3ฝัก3ฝัก100โลละ200มันก็รสชาติมันก็อร่อยดีนะหวานๆเหมือนกินชมพู่แหละต้องตากไข่ประมาณนั้นไม่ต้องต้มกินดิบได้เลยมันก็จะเคี้ยวที่เขาเลี้ยงปลากระชังนั่นแหละมันจะกรอบๆเหมือนหวานข้าวโพดทานพันทับทิมสยามมันก็จะเป็นสีม่วงนะมันก็จะมีขายตรงริมสองฝากฝั่งของถนนใหญ่ไอ้นี่มันถนนเล็กที่พี่เท่าขี่เข้ามาก็พาเลาะชมวิวทิวทัศน์สองข้างทางเนี่ยมันอยู่ในก็ซื้ออยู่นะในสวนของชาวบ้านยังไม่ถึงแม่น้ำก็อยู่ริมแม่น้ำแหละเนี่ยที่พี่ข้าวขี่เลาะเข้ามามันจะเป็นถนนลูกรังตอนแรกนี้เขาทำเป็นคอนกรีตแล้วเขาใส่ใบยะนางไปเรื่อยๆใส่กับโชเฟอร์ขี่บนแกงเหมือนแกงหน่อไม้นี่แหละพอแกเมื่อยแกก็ไล่พี่ข้าวครับเคยกินไหมเปลี่ยนกันครับพออีกประมาณเดือนตุลาพ่อยังแกงเลยตอนนั้นมาประมาณที่16ตุลาพี่ข้าวก็ขึ้นกรุงเทพงานอะไรเนี่ยจะไปอีสานแล้วจะไปทุกปีภาคอีสานไปทีนึงก็อาทิตย์นึงเพราะว่าขึ้นกรุงเทพก็วันนึงแล้วพอไปอีสานอีกก็อีกวันนึงก็เลยเป็น2วันกับ1คืนที่ขึ้นไปอีสานอ่ะถ้ายิงยาวเลยมันก็ขี่ได้ไปรอบที่แล้วเนี่ยก็ขี่ยาวมาเลยมาจากไปอำเภอหินกองมั่งแกไปซื้อรถข
ขี่มาคนละคันก็ขี่ยาวมาจากโคราชมาถึงสุราษฎร์โอ้เล่นเอามือสั่นเลยพี่ข้าวเนี่ยจะเลี้ยวเข้าไปในน้ำนะช่วงนี้ฝนตกน้ำหลากเทศบาลขุ่นน้ำขุ่นคักเหมือนแม่น้ำทั่วไปอะไรนะข้าวก็เลยพามาดูสองฝากฝั่งของแม่น้ำตาปีแล้วก็วันนี้แกจะไปซ้อมดนตรีพี่ข้าวก็ถ่ายบรรยากาศหมู่บ้านบนเขามาให้ดูกันก็ชมวิวทิวทัศน์สองฝากฝั่งของอำเภอคีรีจังหวัดสุราษฎร์เนี่ยแม่น้ำตาปีน้ำขุ่นมันเป็นแม่น้ำสายเล็กเนี่ยค่ะก็จอดแวะถ่ายวิวทิวทัศน์นิดนึงแล้วก็ไปต่อแล้วก็พี่ข้าก็จะพาชมวิวทิวทัศน์บนหมู่บ้านบนภูเขาทางคดเคี้ยวหน่อยนึงแต่ว่าก็ไม่หนักหนาสาหัสเท่าที่ไปเชียงใหม่ถ้าไปเชียงใหม่พี่ข้าวเคยไปเนาะเชียงใหม่ตั้งแต่นานแล้วแล้วขากลับก็เลยมาทางภูพานโอ้ตายเมาโค้งภูพานเนี่ยน้ำก็จะขุ่นเขาก็จะเลี้ยงมีการเลี้ยงปลาในกระชังกันเลี้ยงปลาสลิดนี่แหละที่เขาตากแห้งไว้ขายเขาก็จะทำปลาสลิดแดดเดียวแล้วก็ทำปลาส้มเขาจะเลี้ยงปลาหลายอย่างปลายี่สบปลาแก้มแดงหรือปลาอะไรมั่งแล้วปลาสลิดเขาจะตากแห้งไว้เต็มราวขายให้นักท่องเที่ยวข้าวไม่ได้ถ่ายมาให้ดูนี่ค่ะชมสองฝากฝั่งของแม่น้ำตาปีช่วงนี้ช่วงน้ำหลากน้ำก็จะขุ่นไม่ใสน้ำขุ่นคักเลยเป็นแม่น้ำสายหลักของจังหวัดสุราษฎร์ธานีแม่น้ำตาปีมันก็จะผ่านในตัวเมืองก็มีคลองมะขามเปี้ยแยกออกจากแม่น้ำตาปีผ่านในตัวจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่เขาแข่งเรือก็อยู่ตรงนั้นแหละเนี่ยเขาก็มีมันจะเป็นเกาะนู่นเรือปั่นเป็นเกาะเล็กๆแยกออกจากตัวเมืองสุราษฎร์ที่เขาแข่งเรืออยู่ตรงนั้นเดี๋ยววันหลังถ้าว่างพี่ข้าวจะไปถ่ายให้ดูเนี่ยกำลังเริ่มขึ้นไปหมู่บ้านบนภูเขาที่จะไปซ้อมดนตรีแล้วจำได้ก็ชมวิวทิวทัศน์วันนี้อากาศดีฝนไม่ตกค่ะข้าวก็เลยพามาชมวิวทิวทัศน์ก็ขอบคุณทุกกำลังใจทุกเม้นทุกไลค์ที่เข้ามารับชมทางช่องนะคะถ้าชอบถูกอกถูกใจก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ข้าวทำคลิปดาราบ้างทำคลิปเรื่อยเปื่อยบ้างนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะชมวิวทิวทัศน์อันสวยงามของอำเภอคีรีรัตน์เลยค่ะขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามารับชมค่ะ ตั้งแต่เช้าจนค่ำเลยค่ะขากลับพามาดูวิวทิวทัศน์ตอนขากลับค่ะสวยงามค่ะกลับไปที่บ้านแม่ฉันงงงงถนนบ้าอะไรทำแบบนี้วะไม่รู้เรื่องงงเป๊กทำเหมือนย้อนสอนนะภาพอากาศตอนค่ำสวยๆนะคุณเนาะไม่เ
เคยถ่ายวิดีโอซะมีโทรศัพท์เครื่องนี้ไกล12กิโลมันไกลกว่าที่ไปบ้านที่เนี่ยนะพอครับจากบ้านนาแต่ว่าทางไปบ้านที่เนี่ยมันไม่ซับซ้อนอย่างนี้ไงไม่โค้งเยอะตัวมันบอกว่ามีอายุเข้า